มาดูข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงวัยที่วางแผนหลังเกษียณกันหน่อยบางท่านบอกว่ายังไงก็คงเป็นโสดหรือว่าอาจจะมีลูกหลานก็จริงแต่ว่าอยากจะไปอยู่ในที่พักที่ลูกหลานไม่ต้องคอยเป็นห่วงคอยดูแลมีเพื่อนฝูงอยู่ด้วยมีกิจกรรมให้ทำทีนี้คำถามสำคัญก็คือมีเงินแล้วกะจะวางแผนแล้วแต่ว่าราคาที่อยู่อาศัยเหล่านี้มีปริมาณเท่าไหร่มีราคาเท่าไหร่ต้องวางแผนกันยังไงวันนี้เรารวบรวมกันมาให้ได้เห็นกันทุกระดับเลยใช่ค่ะก่อนจะไปดูเรื่องของราคาเนี่ยขออธิบายสั้นๆก่อนว่าบ้านพักนะคะสำหรับผู้สูงวัยมี2แบบมีบ้านพักคนชรากับ Nursing Home บ้านพักคนชราอันนี้จะเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่ยังดูแลตัวเองได้นะคะไม่ต้องมีพยาบาลวิชาชีพหรือว่ามีผู้ช่วยดูแลตลอดแต่ถ้าเป็น Nursing Home เนี่ยก็จะมีพยาบาลนะคะคนที่มีทักษะเชี่ยวชาญโดยเฉพาะดูแลตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าอาจจะไม่สามารถอยู่ได้ลำพังหรือว่าต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินยาเป็นพิเศษคือบางท่านก็มีโรคประจำตัวด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลแบบนี้ก็จะมีความใกล้ชิดใกล้มือคุณหมอมากยิ่งขึ้นนะฮะทีนี้เรื่องของราคากันบ้างเป็นยังไงนะครับหลายคนอาจจะมีคำถามตอนนี้ผมรวบรวมมาให้แล้วเริ่มต้นจากราคาที่ถือว่างบที่ต่ำกว่า1ล้านบาทที่ไหนกันบ้างอันนี้บางคนอาจจะเข้าใจอยู่แล้วหรือว่าอาจจะรับทราบข้อมูลอยู่แล้วเรารวบรวมกันมาให้อีกครั้งนะฮะบ้านบางแคกรุงเทพนะครับเป็นที่พักสำหรับผู้สูงอายุแห่งแรกของไทยเลยนะฮะแล้วก็ราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับบ้านพักคนชราของภาคเอกชนนั่นก็เป็นแบบหอพักเดี่ยวนะครับเริ่มต้นเดือนละ 1,500 บาท20ปีนะครับราคาก็ตกประมาณ 360,000 บาทบวกกับค่าแรกเข้าด้วยอีก 300,000 รวมแล้วค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก็ตกที่ประมาณ 660,000 บาทนั่นเองอันนี้เป็นงบประมาณที่ต่ำกว่า1ล้านบาทนะคะขยับมาอีกสักนิดนึงถ้าใครที่พอมีงบประมาณอยู่ในช่วง 1-3 ล้านบาทจะมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นนะคะจะมีที่ไหนบ้างเรารวบรวมมาฝากกันแล้วนะคะที่แรกนะคะคือระดายาเนอร์ซิ่งโฮมที่สุพรรณบุรีค่ะที่นี่จะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เน้นการกายภาพบำบัดที่ดีที่สุดแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุทั้งร่างกายจิตใจอยู่ในเขตสุพรรณบุรีแล้วก็มีสาขาที่กาญจนบุรีด้วยนะคะเริ่มต้นจะอยู่ที่เดือนละ 9,000 บาท20ปีคูณออกมาแล้วจะอยู่ที่ 2,160,000 บาทค่ะส่วนอีกที่หนึ่งนะคะคือบ้านสบายเนอร์ซิ่งโฮมปทุมธานีที่นี่มีจุดเด่นคืออยู่ใกล้โรงพยาบาลหลายแห่งทั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์รังสิตโรงพยาบาลภูมิพลโรงพยาบาลแพทย์รังสิตโรงพยาบาลปทุมเวชหรือว่าโรงพยาบาลปทุมธานีเป็นต้นนะคะเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ 9,900 บาท20ปีก็ตกอยู่ที่ 2,300,000 บาทโดยประมาณนะคะนอกจากบ้านพักคนชราในงบหลักหมื่นต่อเดือนหรือว่า20ปีตกอยู่ที่ประมาณ2,400,000 บาทแล้วนะคะยังมีอีกหลายที่นะคะที่เรารวบรวมมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นบ้านเย็นจิตกาญจนบุรีมี Healthy Senior Nursing Home ธัญบุรีบ้านอบอุ่น Nursing Home หนองแขมเป็นต้นนะคะอยู่ที่ว่าใครสะดวกทำเลตรงไหนค่ะก็เห็นได้ชัดนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีสภาพอากาศดีนะครับก็เป็นการทำให้ชีวิตและก็จิตใจเนี่ยถือว่าได้ผ่อนคลายในช่วงวัยเกษียณแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าราคาก็อาจจะขยับสูงขึ้นมานิดหน่อยระดับราคาต่อมานะครับก็คือกลุ่มที่มีราคาเกินกว่า3ล้านบาทขึ้นไปยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าราคาจะเริ่มต้นที่ตกเดือนละ 16,000 บาทตลอด20ปีก็ประมาณ 3,840,000 บาทนะครับหนึ่งคือบ้านคุณตาคุณยายเนอร์ซิ่งโฮม3สาขาในกรุงเทพแล้วก็นนทบุรีนะครับมีกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้สูงอายุด้วยห้องพักรวม 16,000 บาทต่อเดือนนะครับถ้าเกิดห้องพักเดียวเนี่ยก็อยู่ที่ 24,000 บาทต่อเดือนต่อมาเป็นของภาคเอกชนนะครับแสนสิริเนอร์ซิ่งโฮม4สาขาในกรุงเทพและสมุทรปราการเน้นดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจนะครับที่สำคัญคือมีบุคลากรทางด้านการแพทย์ดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับมีเอลเดอรี่เนอร์ซิ่งโฮมบางแคกรุงเทพก็เน้นการเป็นรูปแบบของคฤหาสน์ที่หรูนิดนึงนะครับเหมาะสำหรับการพักฟื้นบรรยากาศที่สงบร่มรื่นด้วยนะครับทีมงานก็มีประสบการณ์รวมถึงบ้านพักผู้สูงอายุเถาจือโฮมรับทั้งผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้หรือไม่ได้มีให้เลือก3แบบนะครับห้องพักรวมห้องพักคู่ไปจนถึงห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นเดือนละ 20,000 บาท20ปีก็ตก4,800,000 บาทครับค่ะแล้วก็ยังมีที่ดิสราเนอร์ซิ่งโฮมมี3สาขานะคะทั้งที่ปิ่นเกล้าเจริญนครและพระราม2ที่นี่เขาก็จะมีดูแลผู้สูงอายุนะคะที่ป่วยระยะพักฟื้นก็มีกิจกรรมต่างๆก็มีให้ทำมีการออกกำลังกายแล้วก็ยังมีคนคอยดูแลคอยสอนด้วยนะคะค่าใช้จ่ายเริ่มต้นถ้าเป็นห้องพักรวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 26,000 บาทต่อเดือนนะคะ20ปีตกอยู่ที่ 6,200,000 บาทโดยประมาณแต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องเดี่ยวแบบ VIP เนี่ยค่ะราคาก็จะขยับขึ้นมานะคะอยู่ที่ 65,000 บาทต่อเดือน
ที่ต่อไปนะคะที่เรานำมาฝากกันคือ My Home ค่ะเป็นศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุบางบอนกรุงเทพนี่เองจะเป็นบ้านพักสไตล์รีสอร์ทเน้นดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมอัมพฤกษ์อัมพาตจะมีทีมแพทย์พยาบาลวิชาชีพดูแลตลอด24ชั่วโมงราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 26,000 ถึง 45,000 บาทต่อเดือนและอีกที่หนึ่งนะคะคือโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไทย2ค่ะจะดูแลผู้สูงอายุทั้งระยะสั้นระยะยาวตามมาตรฐานระดับโลกเลยนะคะห้องพักก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งเดี่ยวแล้วก็รวมด้วยเริ่มต้นเดือนละ 30,000 บาท20ปีตกแล้วอยู่ที่ 7,200,000 บาทอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่างบประมาณว่าเรามีแค่ไหนถ้าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องค่อยๆเริ่มทยอยเก็บเงินด้วยถ้าวางแผนจะไปพักที่พักลักษณะแบบนี้นะก็เห็นได้ชัดเลยว่าสังคมผู้สูงอายุมาแล้วแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยคลองโสดกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เลยการวางแผนเกษียณเราจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ถือว่าอยู่ได้สบายในช่วงที่เราเนี่ยถือว่าเข้าสู่วัยที่เราต้องพักผ่อนกันแล้วใช่สำคัญจริงๆเพราะว่าบางทีพอยิ่งเราสูงอายุไม่มีลูกหลานดูแลเนี่ยการดูแลจากทีมแพทย์พยาบาลหรือว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญทักษะด้านนี้โดยตรงก็จะส่งผลดีทั้งกับร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเป็นตัวเลือกหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่เตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้ดีที่สุดนะคะมีหลายระดับราคาให้เลือกด้วยนะฮะ